พิงกี้ค่ะออกมาเคลื่อนไหวถึงอัจฉริยะนะคะหลังจากแม่แตงโมเนี่ยมีการถอนใบมอบอำนาจฟ้องคดีแตงโมค่ะทางด้านแฟนคลับเนี่ยพอได้เห็นที่คุณพิงกี้ออกมาโพสต์นะคะเขาก็แห่คอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่าจากกรณีเมื่อวานนี้นะคะวันที่15 มิถุนายน 2565ค่ะแม่แตงโมเนี่ยพร้อมกับรองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลนะคะได้มีการเดินทางไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อยื่นต่อผู้พิพากษาหัวหน้าคณะนะคะในศาลจังหวัดนนทบุรียกเลิกหนังสือมอบอำนาจในการฟ้องคดีแตงโมของอัจฉริยะค่ะที่มีการยื่นฟ้องตามป.อาญา22/288 และก็ 289หรือว่า290นะคะไปแล้วเมื่อวันก่อนโดยที่แม่แตงโมเองเนี่ยบอกว่าส่วนตัวของแม่เองไม่ได้เครียดเลยเพียงแต่แบบถ้าอดนอนเท่านั้นน่ะนะคะจึงทำให้ดูแบบอ่อนเพลียประมาณนี้นะคะส่วนที่อัจฉริยะฟ้องไปเนี่ยตอนนี้ไม่สามารถใช้คำว่าเชื่อใจได้แล้วแต่ว่าถามว่าโกรธไหมคุณแม่ไม่ได้โกรธนะคะยังพูดคุยกันปกติแล้วก็ไม่ได้มีการเห็นเอกสารหลักฐานจากอัจฉริยะค่ะความรู้สึกส่วนตัวของแม่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยากจะฟ้องฆาตกรรมนะคะเพราะว่าไม่อยากจองเวรใครแล้วก็มองว่าไม่ใช่เจตนาฆ่าตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่เชื่อว่าลูกเนี่ยถูกทำร้ายค่ะส่วนในเรื่องการฟ้องแพ่งเนี่ยก็คือขณะนี้มีการคืนเงินอยู่ที่ 250,000 บาทให้ส.ส.เต้แล้วแต่ที่ผ่านมาตัวเองก็ไม่ทราบว่าจะมีการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย200ล้านบาทเพราะในใจเนี่ยไม่มีเรื่องเงินเลยเพราะว่าแม่เองก็ไม่ได้มีประสงค์ที่จะได้เงินสักบาทเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของแม่แตงโมเนี่ยก็ยังมีการพูดถึง1ใน5คนบนเรืออีกด้วยนะคะบอกว่าทุกวันนี้ยอมรับนะคะว่ามีการพูดคุยกับคนบนเรือโดยปอนี่แหละเป็นคนโทรมาหาแม่เองซึ่งคุยล่าสุดเนี่ยไม่นานนะคะผู้ชมขา4วันที่ผ่านมานี่เองค่ะรายละเอียดเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องเงินแต่อย่างใดนะคะเป็นเพียงการถามถึงสารทุกข์สุขดิบทั่วไปธรรมดานะคะอย่างเช่นวันนี้ทำอะไรที่ไหนแต่ยอมรับว่าเคยจะนัดคุยเรื่องเงินค่ะแล้วก็ไม่ได้พบกันเลยนะคะจากข่าวที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคะส่งผลให้นางเอกสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะด้วยการที่ออกมาโพสต์ข้อความลงเพจ Facebook ส่วนตัวค่ะถึงอัจฉริยะนะคะบอกว่าผมทำเพื่อเด็กผู้หญิงคนนึงที่เขาพูดไม่ได้แล้วเครดิตลุงอัจฉริยะให้กำลังใจนะคะลุงอัดท่ามกลางแฟนคลับที่เห็นโพสต์นี้ค่ะเขาก็เข้ามาให้กำลังใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าหลายๆคนก็ส่งกำลังใจให้กับลุงอัดอีกเช่นเดียวกันค่ะและนี่คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม